ี่คุณผู้ชมเป็นไงครับเลือดนักสู้ของจริงนะครับคลิปนี้นะครับมีการแชร์กันผมไปเจออยู่ใน Facebook นะครับจุดนี้เป็นอีกหนึ่งจุดที่ประสบปัญหาน้ำท่วมขังครับในกทม.1จุดนะครับสนามเดินแห่งนี้ชื่อว่าร้านละมุนบาร์ครับคุณผู้ชมครับอยู่ย่านลาดกระบังนะครับก็เปิดนะครับให้บริการตามปกติแม้ว่าน้ำจะท่วมหนักแค่ไหนก็ตามเช่นเดียวกับในคลิปบางช่วงที่คุณผู้ชมชมไปสักครู่นี้นะครับผู้ชายคนนี้ครับแม้ว่าน้ำจะท่วมมากแค่ไหนไม่หวั่นเลือดนักสู้มันอยู่ในสายเลือดนั่งดื่มชิลมากไปชมคลิปเต็มๆครับนี่ครับคุณผู้ชมโหหลายคนมันก็บอกว่าโอ้โหนี่ของจริงน้ำเอาเขาไม่ลงจริงๆนะครับหลายคนบอกถ้าท่วมเยอะนะครับโต๊ะนั่งไม่ได้เนี่ยอยากจะรู้ว่าบนหลังคาบ้านจะกินไหมนะครับก็เป็นเรื่องของนักสู้จริงๆนะครับคุณผู้ชมครับนี่ครับร้านแห่งนี้ตั้งอยู่ที่ลาดกระบังอย่างที่ผมบอกว่าบรรยากาศที่พื้นที่ลาดกระบังเนี่ยนะครับเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมารวมไปถึงเมื่อวานนี้เนี่ยก็ฝนตกลงมาอย่างหนักเหมือนกันหลายคืนนะครับโดยวัดได้เนี่ยปริมาณน้ำเนี่ย 131.5 มิลลิเมตรเลยครับส่งผลใหช่วงเช้านะครับก็มีน้ำท่วมขังบริเวณผิวจราจรบนถนนลาดกระบังทั้งขาเข้าแล้วก็ขาออกนะครับทำให้ประชาชนเนี่ยได้รับความเดือดร้อนรวมทั้งเด็กนักเรียนนะครับที่ต้องเดินทางไปโรงเรียนในตอนเช้าเนี่ยขณะเดียวกันในบางช่วงครับของถนนลาดกระบังก็มีการก่อสร้างสะพานข้ามแยกครับทำให้การจราจรเนี่ยมันติดขัดสลับหยุดนิ่งโดยเฉพาะบริเวณตลาดหัวตะเข้ครับซึ่งมีการก่อสร้างสะพานข้ามแยกพบว่ามีน้ำท่วมขังในระยะทางกว่า200เมตรด้วยทั้ง2ช่องทางจราจรเนี่ยก็ส่งผลให้รถจักรยานยนต์เนี่ยรถยนต์เนี่ยไม่สามารถผ่านได้บางคันเนี่ยก็จอดเสียกันเลยเดียวนะครับนี่ก็เป็นปัญหานะครับขณะที่ทางตำรวจแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยก็เข้าไปควบคุมสถานการณ์ดูความสะดวกนะครับเมื่อคืนนี้ทางด้านผู้ว่าชัชชาติก็ลงพื้นที่ไปในจุดนี้เหมือนกันขณะนี้ทราบว่าปัญหานะครับปริมาณน้ำเนี่ยเริ่มลดลงแล้วแหละแต่ต้องจับตานะครับว่ามันจะมาเสริมเพิ่มทวีคูณอีกหรือไม่นี่นะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นครับมันไม่ท่วมหนักแค่ไหนถ้าเราย้อนไปดูคลิปผู้ชายคนเมื่อกี้นะครับไม่แคร์ครับจะพักผ่อนนะครับจะรีแลกซ์นะครับนั่งดื่มชิลๆฟังเพลงที่สถานบันเทิงนะครับแต่น้ำเนี่ยท่วมแล้วนะครับท่วมเยอะด้วยข่าวไวเทนิวครับคุณจะไม่พลาดทุกกระแสร้อนของสังคมครับ